สวัสดีครับเพื่อนๆ13นาฬิกา28นาทีของวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2560เราสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่ซื้อทุยที่ชื่อว่า Shopee นะมันเป็นพัดลมคอมพิวเตอร์จำนวน8ตัวราคาตัวละ500 8ตัวนี้ก็ 4,000 นะ4,000 มีค่าส่งเคอรี่140บาทนะส่งจากจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้ก็มาถึงวันนี้ประมาณเที่ยงโอเคเรามาแกะกันดูว่าสินค้าถูกต้องไหมนะก็มีการสมบูรณ์ไหมชำรุดเสียหายไหมนะลองดูก็ถือว่าเร็วนะส่งเมื่อวานนะจากพิษณุโลกวันนี้มาถึงแล้วก็ของก็ค่อนข้างจะมีมูลค่านะนี่ 4,000 ใช่ไหมเกือบ 5,000 เคอรี่โอ้โหแพ็คอย่างดียูเซอร์นะจะเห็นได้ว่าแพ็คอย่างดีมาดูกันอันนี้โอ้โหมีพลาสติกหุ้มข้างนอกด้วยนะอย่างดีไอบับเบิลนะมาแล้ว1ตัวนะหุ้มใหม่ชั้นหนึ่ง2 ตัวนะสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวโอเคคือข้อดีคือแพ็คมาดีนะแล้วเขาก็มีบับเบิลแบบเนี้ยหุ้มมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้เราจะมาลองดูกันว่าหน้าตาสินค้าเป็นยังไงอันนี้ก็หอยในตัวของพัดลมก็จะหอยอีกชั้นหนึ่งก็ละเอียดนะโอเคสวยงามเลยยูเซอร์นะพัดลมนะทุกอันก็ถูกถูกแพ็คโอเคก็ของก็ได้มาครบนะแล้วก็มาตรวจดูสภาพว่ามีการแตกหักอะไรไหมก็ถือว่าโอเคนะการส่งที่รวดเร็วนะโดยเคอรี่แล้วก็สินค้าแพ็คมาแบบนี้แสดงว่าผู้ส่งนี่มีความตั้งใจมากนะละเอียดอ่อนนะนะก็จะมีที่แพ็คภายในซ่อนอยู่อยู่หลายชั้นน่ะงั้นของเราก็น่าจะปลอดภัยนะนี่เป็นพัดลมยี่ห้อของเซนโยนะแล้วก็4แอมป์โอเคนะนับกัน1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดสรุปว่าได้สินค้าครบนะครับ8ตัวขอบคุณเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Shopee มากเลยนะสั่งซื้อสินค้าได้จริงไม่มีการช่อโกงนะแล้วก็เร็ว1วันจากพิษณุโลกถึงวันนี้ประมาณเที่ยงๆขอขอบคุณครับร้านใน Shopee นี่ก็มีหลายร้านนะเราซื้อกับร้านไหนซื้อกับร้านที่ชื่อว่า Dollar Underscore Shop เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ส่วนใครที่มีคำถามสงสัยคิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นได้ก็ส่งความคิดเห็นของคุณมาที่ใต้คลิปของ YouTube นี้เลยพิมพ์กันมาได้เลย